นี่ก็เป็นกระบวนรถแห่ออกสวนภูมิออคิดนะครับในงานกล้วยไม้สวนภูมิออคิดที่อำเภอแสนนครปฐมนะครับดอกไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสกุลหวายกับสกุลมัคคารานะครับเมืองไทยนี่เป็นเบอร์หนึ่งของกล้วยไม้สกุลหวายสกุลแบนด้าสกุลมัคคาราตัดดอกส่งนอกตลาดนะครับต้องไปถ่ายด้านนู้นมาหรอนี่ก็เป็นสวนสวนอภูมิออคิดนะครับก็ดูงานนะฮะนี่จัดสวนได้ร่มรื่นนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ใครจะชอบกล้วยไม้สกุลช้างสกุลแบนด้าสกุลหวายแวะมาซื้อที่นี่ได้นะครับเขาเปิดตลอดนะครับนี่นะครับนี่มาดูช้างการ์ตูนนะครับจะมารู้สึกว่าช่อดอกสมบูรณ์แล้วก็ให้กลิ่นหอมมากอันนี้ก็คือจะพาเดินดูงานของสวนสวนภูมิออคิดนะครับแล้วก็จะแต่งจะเป็นซุ้มๆนะครับนี่คือช้างการ์ตูนที่ก็เกาะติดต้นมาเนื้อเอื้องคำนะครับกล้วยไม้คุณชาคือกล้วยไม้คุณชาเนื้อเอื้องคำนะครับกระติดต้นไม้ยังไม่ออกดอกนะครับพระเอกของงานนี้คือช้างนะครับซึ่งช่วงออกดอกพอดีอันนี้คือลักษณะการจัดช่อดอกไม้เป็นรูปนกยูงนะครับนี่ก็มีทำเป็นรูปน้ำตกนะครับนี่นะครับมีชอบกล้วยไม้มาเลยครับงานนี้ก็จะมีกล้วยไม้ขายด้วยนะครับราคาไม่แพงนี่ก็กุหลาบสกุลกุหลาบนี่สกุลหวายก็ปล่อยอินบีหวายชมพูนี่คือซุ้มกล้วยไม้เดี๋ยวไม่เลิกนะครับนี่ก็สกุลหวายมาประดับนะครับงานก็จะมีทุกปีครับช่วงประมาณปลายมกรานี่เจ้าของสวนทำเองนะครับนี่แคทริยานะครับข้างบนก็เป็นสกุลชาตรงนี้ก็เป็นสกุลหวายนี่ก็เอื้องปากมาแก้วนะครับข้างบนสกุลแบนด้าจะเป็นลูกผสมดอกใหญ่ครับแบนด้าของไทยเป็นเบอร์หนึ่งนี่ก็ลูกผสมลูกเข็มแสบนี่ก็ลูกผสมแบนด้าทางไทยเก่งนะครับเรื่องทำลูกผสม
ไล่ไปนะครับลูกผสมวายนี่แบนด้ากับนี่ฟ้ามุ่ยหรือเปล่าอาจจะเป็นฟ้ามุ่ยลูกผสมลูกมัคคาร่าใครชอบใบไม้มางานนี้ครับสุดยอดที่ชมชอบก็ซื้อไปปลูกบ้านลักษณะการปลูกกล้วยไม้ของสวนคือเกาะไว้กับต้นไม้ใช้เชือกผ้ารัดนะครับมาดูที่นี่เขาจัดกล้วยไม้ไว้กับธรรมชาติสวยนี่พวกเอื้องสายนะครับเอื้องสายก็ยังไม่ออกดอกนะครับจะออกดอกประมาณกลางปีใบยังไม่ผลัดนะครับนี่จะเป็นสายหลวงเดานะครับก็ยังไม่เห็นดอกตรงนี้เช่นกันก็สายเอื้องสายหลวงเหมือนกันนะครับนี่คือตะเกียงในลำต้นอ่อนของสายหลวงอันนี้ก็กล้วยไม้หวายชมพูนี่กล้วยไม้เยอะมากครับทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมก็พาเดินเที่ยวเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีปรงจัดสวนแค่มาดูตัดกับกล้วยไม้มาดูสวยนะครับนี่ก็หวายลูกผสมนี่ก็สกุลมัคคาร่าดอกแดงแบบนี้หวายไม่ใช่หวายครับช้างเผือกช้างแดงช้างชมพูช้างการ์ตูนน่ารักจังนี่ก็เอาช้างที่ออกดอกมาประดับกองงานช้างกระช้างเผือกช้างการ์ตูนช้างแดงช้างส้มครบทุกชาในสวนก็จัดแลนด์สเคปดีนะฮะมีบึงมีสะพานหน้าเป็นสวนฟาร์มนะครับแล้วก็พันธุ์วายเป็นไม้สกุลวายครับพวกมัคคาร่ามาจัดด้วยกันไกลทุกคนมาชมก็เพลินถ่ายรูปกันแล้วก็รับกลับนะครับนี่ครับนี่เป็นกล้วยไม้ต่างประเทศนะครับดอกเล็กนะครับไม่ทราบชื่อนี่เป็นหวายทั่วไปที่ใช้ไหว้พระตัดสองมาอีกแยกหนึ่ง
อุ้ยอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งเลยได้แล้วไปดูรางวัลที่หนึ่งให้หนูนี่ไม้ประกวดหอมนะเนี่ยไปดมดมสิเป็ดกระเทียมขายได้เลยใช่ไหมขายได้เลยราคาหนูหนูต้องไม่ใช่ต้องไม่มีใส่เดี๋ยวพี่ก็ไม่มีนี่โรงเรียนยอดเยี่ยมก็ดีนะยอดเยี่ยมที่หนึ่งโอ้โหนี่มาดูช้างที่ได้รางวัลนะครับช้างส้มช้างชมพูช้างแก่จบคลิปเพียงแค่นี้